เห็นได้ว่าหลายอย่างก็ดีขึ้นนะครับสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ลดลงมาตามระดับหลายวันมาแล้วนะครับก็คงต้องดูต่อไปนะครับเพื่อจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปในระยะต่อไปนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งผีพรามหลายท่านก็เรียกร้องให้มีการปลดโน่นปลดนี่กันในเวลานี้ผมคิดว่าเราต้องระวังอย่างที่สุดนะครับต้องฟังข้อมูลจากด้านการสาธารณสุขนะครับทางแพทย์ต่างๆแล้วก็มาตรการอื่นนั้นมีการรองรับได้เพียงพอแล้วหรือไม่นะครับผมไม่ต้องการให้การตัดสินใจนั้นมาด้วยแรงกดดันหลายๆอย่างผมต้องการให้ไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่นะครับถ้าเราเริ่มอะไรหรือปลดอะไรเร็วเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือหากมันแพร่ระบาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเวลานานพอสมควรมันล้มเหลวทั้งหมดจะทำยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ